ินน้ำหวานนะครับกินน้ำหวานชอบครับชอบอันนี้ถึงบอกว่ามันคือเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าชัดเจนอ่ะคือเราไม่ได้โม้เลยปกติธรรมชาติเขาไม่กินกล้วยเพราะว่าปกติเขาจะกินหรือถ้ากินเขาจะกินตามหลังนกปลอดอ๋อให้นกใหญ่ไปเปิดเปิดหน้าก่อนครับผมคือเขาจะไม่เป็นคนเปิดหน้าเองเพราะว่าเป็นนกเล็กที่จงอยปากก็อาจจะไม่แข็งแรงมากครับแต่แหลมนะแต่ว่าจะอาจจะไม่แข็งแรงมากแต่เขาจะต้องตามกินกับนกใหญ่นกปลอดหรือว่านกอย่างอื่นที่กินก่อนแล้วก็ตัวนึงนะครับที่ผมใช้อยู่คือน้ำหวานนะครับน้ำหวานอันนี้เป็นเทคนิคการชำนกนะครับน้ำหวานคือตัวนี้คือตัวที่คนก็ใช้อยู่เพราะบางคนคิดว่าจะเป็นไบโอนะครับตัวนั้นก็ดีครับลดความเครียดให้นกครับแต่ที่เราให้น้ำหวานเพราะปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะกินพวกน้ำหวานกาฝากอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับการปรับสภาพใหม่ทันทีเลยหรือบางทีเนี่ยเขาได้กินน้ำหวานก็คงจะเหมือนเราอ่ะสดชื่นสดชื่นขึ้นมาหน่อยในการปรับสภาพอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำก็คือพยายาม2อย่างเนี่ยตัวนี้ขั้นที่กินหมดเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำเปล่ามีไว้ให้เขาแล้วก็ใส่น้ำหวานนะครับครับเนี่ยดูข้างหลังนี่นะครับน้ำหวานผสมเฮียบูบอยผสมน้ำไม่ต้องข้นมากนะครับวันนี้เราก็ให้เขาคือเพื่อที่จะให้เขาได้น้ำหวานธรรมชาติด้วยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยอย่างนึงสำหรับพวกที่ชำนกใหม่อย่างนี้ก็ให้จางๆให้ไว้แต่ว่าอย่าให้ 100% นะครับเพราะวันนี้สมมติว่าผมให้อย่างนี้ผมก็ต้องทิ้งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นน้ำธรรมดาคือสลับกันไปแต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวจะเสริมก็บอกเข้าไปเพื่อที่จะใส่น้ำหวานนิดนึงก็บอกเล็กๆอย่างนี้แหละกาวอย่างนี้นะฮะกับกาวร้อนเนี่ยตัดอันนี้ของใช้ส่วนตัวไอ้ของใช้ใกล้ตัวครับของเศษเหลือใช้เพราะเราใช้กาวเยอะครับทำกรงเนี่ยใช้กาวเยอะพวกนี้ก็เอามาทำกับบอกเพราะว่าปากเขาเล็กเขาลงกินได้อยู่แล้วน่าเห็นไหมกินต่อหน้าเลยน้ำหวานเขาชอบมากเมื่อกี้จุ่มเลยเทน้ำหวานลงให้ชอบนะครับนกพวกนี้จะชอบกินน่าเห็นไหมครับเห็นไหมกินเลยอันนี้คือลงกินเลยนี่คือลงกินให้เห็นเลยเขาชอบน้ำหวานเขาชอบอยู่แล้วปกติเขาชอบเลยบ่ายๆอย่างเงี้ยเขาออกมากินตอนเช้าเต็มกาฝากเลยกาฝากที่ไหนมีก็คือเขาจะลุมที่นั่นก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมโดยทั่วไป